นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตังดันตังสุขาวหันติยิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโทสาธายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโสตโภธรรมีกถาโอกาสต่อจากนี้ไปจักแสดงพระธรรมเทศนาอัญเชิญพระสุคตวาทอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาชี้แจงแสดงพอเป็นธรรมบรรณาการเฉลิมเพิ่มเติมศรัทธาประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลและเจตนาแห่งสมาปฏิบัติพอเป็นข้อคิดเครื่องเตือนใจอันสัปปวรสพุทธศาสนิกชนสาธุชนผู้สนใจใครในธรรมปฏิบัติเพื่อน้อมนำไปพิจารณาในเหตุผลต่างๆทั้งส่วนที่เป็นธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลและธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลทั้งส่วนที่เป็นบุญทั้งส่วนที่เป็นบาปอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่คติทั้งส่วนที่เป็นสุขติและทุกขติภพให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนารมณ์ความตั้งใจของพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานในการจัดให้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลส่วนดังกล่าวนั้นแก่องค์พระประมุขคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ทราบกันดีทุกท่านการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมซึ่งในหมู่ของพุทธศาสนิกชนผู้ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนทุกท่านที่เข้ามานั่งรวมกันอยู่ณสถานที่ตรงนี้ต่างก็ได้ประกาศตนเป็นที่ชัดเจนว่าเราคือผู้เป็นทาสเป็นสาวกของพระรัตนตรัยพุทธัสสะหัสสมิดาโสวะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าธรรมัสสะหัสสมิดาโสวะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมสังคัสสะหัสสมิดาโสวะข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้านี่คือคำที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทุกท่านทุกคนล้วนแต่เป็นผู้มีจิตใจที่หนักแน่นยึดมั่นอยู่ในพลังห้าประการมีศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาเป็นต้นเป็นอจรศรัทธาความเชื่อที่ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆทั้งปวงที่จะเข้ามากระทบที่จะเข้ามาปรุงแต่งทำความแปลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นผู้มีจิตที่ยึดมั่นตั้งอยู่ในบนฐานของศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความสำเร็จความสมหวังการได้มาหรือเสียไปเป็นผลที่สืบทอดมาจากกรรมคือการกระทำอย่างที่ทรงตรัสแสดงไว้ว่ากรรมสัตเตวิภัชติยะนิดังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวทรามและประณีตความดีความชั่วเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นเครื่องจำแนกดีชั่วก็เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งส่วนที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งที่มีเจตนาทั้งที่หาเจตนามิได้ส่วนที่เกิดจากเจตนาผลนั้นก็เป็นผลที่ปรากฏออกมาจากการกระทำที่ชัดเจน
ส่วนที่ปราศจากเจตนานั้นก็เป็นไปตามหลักของความที่ไม่มีความจงใจแต่จะจงใจหรือไม่จงใจก็ตามเราจะเดินไปทางทิศใดแม้เราไม่ตั้งใจที่จะไปสู่ทิศทางนั้นแต่เราก็จะไปถึงที่สุดของทางเส้นนั้นแม้จะไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปแต่เราก็จะต้องเข้าไปถึงจุดคือที่สุดของทางที่เราเดินไปโดยปราศจากความตั้งใจที่จะไปคือไม่เป็นส่วนที่เรียกว่าปราศจากผลจะต้องมีผลเกิดขึ้นจากการกระทำด้วยเหตุนี้หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นกรรมนิยมเป็นความนิยมหรือเป็นความเชื่อถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรไปหรือแตกดับก็ตามก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งนั้นมีเหตุมีปัจจัยเป็นฐานที่จะรองรับเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมจะเป็นส่วนที่เป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อดำเนินไปสู่สังสารวัฏคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายหรือจะเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อข้ามซึ่งโอคะเพื่อกำจัดหรือทำลายซึ่งสังสารวัฏคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายที่จะข้ามซึ่งโอคะคือห้วงน้ำอันใหญ่ได้แก่กามโอคะทิโธคะภวโอคะและอวิชโชคะเป็นต้นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติการปฏิบัติธรรมนั้นก็ย่อมเป็นไปตามความตั้งใจเป็นไปตามปณิธานคือความตั้งใจหรือเป็นไปตามแรงอธิษฐานของจิตว่าแต่ละคนนั้นมีแรงอธิษฐานมีความตั้งใจไปสู่ภพภูมิหรือไปสู่ภาวะใดๆก็อยู่ที่ความตั้งใจหรือที่เรียกว่าความปรารถนาต่างคนก็มีความปรารถนาที่แตกต่างกันในผลส่วนที่เป็นรูปธรรมที่จะปรากฏจากการประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำ
ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นย่อมไม่แตกต่างกันเพราะเป็นความสุขหรือเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นจากผลความสำเร็จที่เกิดแต่การกระทำในส่วนที่เป็นผลที่เป็นรูปธรรมแม้จะแตกต่างกันแต่ส่วนที่เป็นนามธรรมนั้นเป็นความสุขเป็นความพอใจแต่จะเป็นความสุขความพอใจที่แฝงไปกับด้วยอารมณ์คือสังขารที่เข้ามาปรุงเข้ามาแต่งหรือปราศจากอารมณ์ปราศจากสังขารที่เข้ามาปรุงเข้ามาแต่งก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นความสุขหรือเป็นความพอใจผู้ยังท่องเที่ยวจิตยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏคือยังไม่สามารถกำจัดธรรมส่วนที่เป็นปปัญจธรรมที่จะนำไปสู่ความนั่นชาคือภพมีอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมเป็นต้นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นแม้จะเป็นไปเพื่อความไม่ยั่งยืนเป็นไปเพื่อความแปรเป็นไปเพื่อความเสื่อมก็เป็นความสุขของบุคคลคนนั้นเป็นความพอใจเป็นไปตามภูมิจิตภูมิธรรมความสามารถของผู้นั้นที่จะพึงกระทำให้เกิดให้มีขึ้นตามปณิธานคือความปรารถนาของตนของตนส่วนผู้ที่มีอุปนิสัยมีวาสนามีบารมีที่แก่กล้าที่ได้สั่งสมอบรมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มพูนให้เป็นผลบังเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากพลังของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมที่รับการขัดเกลามาตามลำดับเหมือนภาชนะที่ได้รับการชำระจนกระทั่งถึงน้ำอันบริสุทธิ์ครั้งสุดท้ายที่จะทำภาชนะนั้นให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์เหมือนกันกับนายช่างรับมีดนำมารับหินจนถึงขั้นสุดท้ายสามารถที่จะทำให้เหล็กที่นำมารับหินนั้นกลายเป็นเหล็กที่มีคมสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆในการสับการฟันหรือนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการที่สิ่งนั้นสำเร็จขึ้นมาจากการปรุงแต่งหรือการสร้างสรรค์
ที่มนุษย์ผู้มีสติผู้มีปัญญาจะพึงกระทำให้เกิดขึ้นเพราะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆให้สำเร็จเป็นไปตามความตั้งใจของตนผลที่เกิดขึ้นจากธรรมส่วนที่สมบูรณ์อันเป็นผลที่เราเรียกว่าบารมีธรรมคือผลอันสูงสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายผู้กำจัดซึ่งปปัญจธรรมอันเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ภพสู่ภูมิสู่คติต่างๆกำจัดแล้วซึ่งความคล่องทำความสมบูรณ์คือทำความเต็มให้เกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่าวาสนาบารมีอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ตั้งปณิธานความปรารถนามาจนกระทั่งถึงการประกาศทางพระวาจารวมได้ถึง16อสงไขยและจากนั้นจึงทรงบำเพ็ญบารมีซึ่งเป็นการกระทำที่เป็นไปเพื่อนำออกซึ่งสังสคะคือความเกี่ยวข้องเป็นไปเพื่อกำจัดซึ่งทางที่มารนั้นจะนำไปเรียกว่าสร้างบารมีธรรมมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาทั้ง10ประการเหตุ10อย่างนี้ที่เราเรียกว่าบารมี10หรือบารมี30ทัศน์แล้วองค์ทรงกระทำให้สมบูรณ์โดยปราศจากความพร่องทานบารมีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อไม่เฉพาะกำจัดตัวมัจฉริยะเท่านั้นทรงกระทำเพื่อเป็นการสงเคราะห์เกื้อกูลประชาคือหมู่สัตว์ทั้งหลายในการบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศน์ในส่วนที่เป็นบารมีอุปบารมีและปรมัตถบารมีนั้นการให้ทานไม่ใช่พระองค์ให้เพียงหรือกระทำเพียงชาติที่เรายกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระองค์ได้ทำอย่างอุกฤษ
เช่นในการเสวยพระชาติในเวสสันดรชาดกซึ่งยกเอาทานบารมีเป็นเหตุนำมาแสดงให้เห็นถึงปณิธานความตั้งพระฤทัยอันแน่วแน่และแสดงให้เห็นถึงการขวนขวายในการกระทำที่ปราศจากความสงสัยไม่มีความย่นย่อท้อถอยแม้จะมีอุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นที่จะเข้ามาขัดขวางการปรารภความเพียรคือฐานะบารมีของพระองค์และไม่ใช่พระองค์ทรงกระทำเพียงการที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเท่านั้นการบริจาคทานหรือการทำทานในลักษณะนั้นพระองค์ทรงกระทำถึงสี่อสงไขยกับแสนมหากัปศีลก็เหมือนกันเนกขัมมะก็เหมือนกันที่ยกขึ้นมาแต่ละชาติของการบำเพ็ญบารมีก็เพื่อให้ผู้ปรารถนาในการที่จะยกตนของตนให้พ้นจากโอคะผู้ปรารถนาที่จะชำระกายวาจาและจิตใจของตนให้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์ให้รู้ให้เข้าใจถึงเจตนาคือความตั้งใจและการปรารภความเพียรในส่วนที่เป็นสัมมาวายามะ คือความพยายามที่เป็นไปในทางที่ชอบไม่ใช่ทำครั้งเดียวทรงทำใช้เวลาถึงสี่อสงไขยกับแสนมหากัปในการปรารภความเพียรมีทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจาธิฐานเมตตาอุเบกขากว่าพระองค์จะทำพระหฤทัยที่พร่องไปด้วยอำนาจของตัณหาอุปทานซึ่งเป็นตัวปปัญจธรรมที่เป็นเครื่องนำจิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่คติและภพภูมิต่างๆทรงกระทำความสมบูรณ์บริบูรณ์ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ใช้เวลาเล็กน้อยใช้เวลาที่ยาวนานเหตุที่พระองค์ทรงใช้เวลาที่ยาวนานนั้นก็ไม่ใช่ว่าพระองค์เป็นผู้ไม่มีวาสนาไม่มีบารมีแต่พระองค์ทรงกระทำเพื่อส่งเสริมวาสนาและบารมีไม่ใช่เพื่อสร้างความสุขอันเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากความสำเร็จการบรรลุธรรมกำจัดซึ่งตัววิจิกิจฉาความสงสัยความลังเลให้ขาดสิ้นไปจากพระฤทัยของพระองค์เพียงลำพังพระองค์เท่านั้นพระองค์ปรารถนา
ด้วยพระหฤทัยอันเปี่ยมด้วยมหากรุณาธิคุณคือพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อเวนยสรรพสัตว์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงมองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่สามารถที่จะใช้พลังจิตของตัวเองก้าวล่วงซึ่งทุกข์ที่เป็นไปในสังสารวัฏถ้าปราศจากผู้มีกำลังที่จะเข้าไปเกื้อกูลที่จะเข้าไปส่งเสริมและเข้าไปชี้ทางให้บรรดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ทางในการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติเพื่อถอนตนของตนให้พ้นจากทุกข์ที่ลอยคลออยู่ในห้วงน้ำอันใหญ่มีกามโมฆะทิโธฆะภโวฆะและอวิชโชฆะเป็นต้นดังปรากฏในการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีแม้ที่สุดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นกระรอกเกิดเป็นกระแตตัวเล็กๆมองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในห้วงน้ำจมอยู่ในกระแสน้ำทั้งส่วนที่ลอยคลออยู่บนผิวน้ำด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาก็ทรงใช้ความพยายามจากความสามารถที่มีอยู่เพียงแต่วิ่งลงไปเอาหางของตัวเองนั่นจมลงไปในน้ำแล้วก็วิ่งขึ้นบนฝั่งสลัดน้ำออกจากหางของตัวเองแล้วก็วิ่งลงไปเอาหางนั้นจมน้ำวิ่งขึ้นมาสลัดน้ำออกแล้วก็วิ่งลงไปทำอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่ากล่าวกันว่าการกระทำของพระโพธิสัตว์ผู้เสวยพระชาติเป็นกระแตนั้นได้ร้อนถึงท้าวสักกะเทวราชก็เสด็จลงมาจำแรงกายเป็นสัตว์ผู้ที่จะสามารถติดต่อสื่อภาษาซึ่งกันและกันได้ก็ได้ถามถึงการกระทำของกระแตว่าท่านทำเพื่ออะไรก็ได้รับคำตอบว่าเราต้องการเพื่อที่จะกระทำน้ำในมหาสมุทรทะเลที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ให้เหือดแห้งไปเพื่อสัตว์ทั้งหลายที่ลอยคลออยู่จะได้มีอิสระคือพ้นจากความตายที่จะต้องจมลงไปสู่มหาสมุทรทะเลและถูกคลื่นน้ำพัดไปท้าวสักกะได้กล่าวว่าท่านเป็นคนเขลาท่านเป็นคนโง่ท่านเป็นคนประมาท
ตัวของท่านเล็กนิดเดียวหางของท่านก็สั้นนิดเดียวน้ำในมหาสมุทรทะเลนี่ไม่เคยมีสิ่งใดที่ทำให้เหือดแห้งไปได้แล้วท่านมาทำอย่างนี้ท่านจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากจะเสียประโยชน์และทำชีวิตของท่านให้ถึงซึ่งความเหนื่อยเปล่าและตายไปในที่สุดกระแตพระโพธิสัตว์นั้นก็ได้กล่าวว่าท่านนั่นแหละคือผู้ประมาทท่านควรจะทำอะไรสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ที่ท่านจะพึงกระทำได้ตามกำลังของท่านที่มีอยู่เราได้ทำตามกำลังของเราที่มีอยู่เรามีกำลังเท่านี้แม้น้ำในมหาสมุทรไม่สามารถจะเหือดแห้งไปในชั่วคริสตาแต่เราก็ยังสามารถนำน้ำขึ้นจากมหาสมุทรขึ้นสู่ฝั่งได้ตามกำลังของเราที่มีอยู่เราจะทำต่อไปท่านก็จงไปตามทางของท่านท่านไม่ต้องมาทำหน้าที่คือการห้ามปรามวิจีดขวางหน้าที่ที่เราจะกระทำอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงปณิธานคือความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวเป็นความตั้งใจที่แน่วแน่เขาเป็นเช่นนั้นจริงๆที่สุดผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำด้วยความพร้อมของเจตนานั้นก็กลายเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลังที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากกรรมเป็นเครื่องจำแนกนำพระองค์หรือนำจิตนั้นให้ไปสู่คติที่ดีที่เรียกว่าสุคติภพหรือสุคติภูมิดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องไม่หลงก่อนที่จะตายอสัมมุนโหกาลังกโรติไม่หลงตายก่อนที่จะตายมีสติมีสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวเพราะผลที่เกิดขึ้นจากพลังแห่งบุญกุศลพลังแห่งกุศลและเจตนาคือความตั้งใจดีส่วนที่เป็นสัมมากัมมันตะความพยายามชอบเป็นสัมมาวายามะความเขียนชอบที่เป็นไปตามหลักแห่งมรรคมีองค์แปดประการซึ่งเป็นทางที่จะนำสัตว์ทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้เข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์สัตตานังวิสุทธิยาเป็นทางที่จะนำสัตว์ทั้งหลายให้เข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์เป็นทางที่จะก้าวล่วงซึ่งโสกะปริเทวะความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจลำลายลำพันนี่คือเหตุปัจจัยอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมอันจะนำไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายบุคคลผู้ที่ไม่ได้ขวนขวายไม่ได้สั่งสม
สิ่งที่เป็นความดีก็จะต้องดำเนินไปสู่คติดำเนินไปสู่ภพเหมือนกันแต่เป็นความเนิ่นช้าคือเกิดแก่เจ็บตายไม่มีสิ้นสุดส่วนผู้มีพลังแห่งความดีที่ตนได้สั่งสมที่ตนได้กระทำไว้แม้จะดำเนินไปสู่คติคือภพภูมิก็สามารถที่จะกำหนดภพภูมิชาติความเกิดสามารถที่จะกำหนดได้และจิตนั้นก็จะดำเนินไปสู่จุดซึ่งเป็นหลักชัยที่ตั้งไว้ตามความปรารถนาตามปณิธานความปรารถนาของตนอย่างเรื่องของพระอัญญาโกณฑัญญะและสุปัฏฐปริภาชกซึ่งเคยเกิดร่วมกันในตระกูลเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันคนหนึ่งมีศรัทธาในการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอีกคนหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่เชื่อบาปกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้ดีให้ชั่วไม่เชื่อว่ากรรมมีผลไม่เชื่อว่ากรรมนั้นเป็นของของตนก็ไม่มีการขวนขวายในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นต้นส่วนผู้เป็นน้องชายนั้นมีศรัทธาบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็มาเกิดในภพเดียวในปัจฉิมชาติคือชาติสุดท้ายก็มาเกิดภพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ผู้ที่เป็นน้องชายคืออัญญาโกณฑัญญะมีความเชื่อมั่นเมื่อได้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขวนขวายในเหตุที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลตั้งปณิธานคือความปรารถนาว่าในอนาคตข้างหน้านั้นด้วยผลแห่งกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธรรมาภิสมัยคือสำเร็จความเป็นพระอรหันต์ก่อนบรรดาสาวกทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลในปัจฉิมชาติได้เกิดพบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาโคดมบรมครูซึ่งเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายท่านก็ได้เป็นหนึ่งหรือบรรลุธรรมาภิสมัยกำจัดกิเลสอาสวะทำลายซึ่งตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาที่เป็นตัวปปัญจธรรมก่อนบรรดาสาวกทั้งหลายส่วนผู้ที่เป็นพี่ชายนั้นก็ได้บรรลุเหมือนกัน
แต่บรรลุเป็นสาวกองค์สุดท้ายก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงปรินิพพานในคืนนั่นเองและได้เสวยความสุขกันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากวิมุตติสุขสุขคือความหลุดพ้นโดยปราศจากการได้รับเอตทัคคะคือการรับรองจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างกันระหว่างบุคคลผู้ที่มีบุญกุศลเกิดขึ้นจากเจตนาและผู้ที่ปราศจากบุญกุศลที่ทำไปตามยถากรรมแล้วแต่เหตุปัจจัยคือสังขารที่เข้ามาปรุงแต่งนั้นจะพึงปรุงแต่งและนำจิตนั้นไปสู่คติไปสู่ภพสู่ภูมิตามอำนาจแห่งกรรมดีบ้างชั่วบ้างบางชาติก็เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดบางชาติก็เกิดเป็นสัตว์สองเท้าบ้างเป็นสัตว์สี่เท้าบ้างมากเท้าบ้างหาเท้าไม่ได้บ้างสวยความลำบากความทุกข์ทรมานในลักษณะต่างๆอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัตินั้นจะมุ่งความสุขในส่วนใดก็ตามจะเป็นความสุขที่เป็นไปในทิฏฐธรรมสัมปรายิกธรรมและปรมัตถธรรมตามความสามารถหรือตามเหตุปัจจัยที่ตนได้กระทำได้สั่งสมเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมคืออัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนรู้จักความพอดีรู้จักความเพียงพอความพอดีของตัวเองว่าตนเองควรจะทำอย่างไรควรประพฤติปฏิบัติควรจะส่งเสริมกรรมส่วนใดให้เกิดขึ้นจากการดำรงชีวิตผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนย่อมสามารถกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องคือไม่หย่อนจนเกินไปไม่ตึงจนเกินไปส่วนบุคคลผู้ที่ปราศจากอตัญญุตาคือความเป็นผู้รู้จักตนบางครั้งก็ทำหย่อนจนเกินไปบางครั้งก็ทำตึงจนเกินไปย่อนเกินไปนั้นก็คือปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นไปตามกระแสของโลกให้เป็นไปตามอำนาจของโลกธรรมทั้งฝ่ายที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์คือลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ไม่สามารถประคองจิตใจของตัวเองให้เป็นหนึ่งคือให้เป็นตัวของตัวเองตั้งอยู่ในภาวะแห่งความเป็นหนึ่งที่เรียกว่าสมาธิ
มีความแน่วแน่ที่จะขวนขวายในจิตอันเป็นหน้าที่ที่ตนจะพึงกระทำตามความเหมาะสมปล่อยให้จิตนั้นเป็นไปตามอำนาจของสังขารที่เข้ามาปรุงแต่งปล่อยให้จิตนั้นเป็นไปอำนาจเป็นไปตามอำนาจของมารที่จะเข้ามาชี้ทางให้ดำเนินไปสู่ความไม่ถูกต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตนสูตรในอันตมรรคคือทางที่ปัพพชิตผู้มองเห็นภัยในวัฏสงสารมองเห็นภายในความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายจะไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยจิตไม่ปล่อยกายไม่ปล่อยใจให้เป็นไปตามกระแสของอารมณ์ที่เข้ามาปรุงแต่งและไม่คล้อยตามไม่หลงไปตามเส้นทางที่มานั้นจะพึงชี้ทางให้เดินอย่างที่ทรงตรัสว่าดะเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตัมบาภิกษุทั้งหลายทางอันบรรพชิตไม่ควรเสพคือทางสองเส้นเรียกว่าอันตมรรคได้แก่กามสุขันลิกานุโยคและอัตตกิละมัฏฐานุโยคกามสุขันลิกานุโยคนั้นก็คือการปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นไปตามกระแสของอารมณ์ในส่วนที่เป็นที่ปรารถนาที่เรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าปรารถนามีลาภยศสรรเสริญสุขความสำเร็จในสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นความสำเร็จของชีวิตซึ่งผลทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นเพียงผลที่เกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่เป็นผลที่เป็นสัจธรรมหรือไม่ใช่เป็นหลักชัยที่สุดของทุกข์ที่จะนำมาซึ่งความสุขท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับคนเดินทางคนเดินทางนั้นต้องมีจุดหมายปลายทางมาออกจากจุดนี้จะไปสู่ที่ใดอย่างสาธุชนทั้งหลายที่มานั่งประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ก็มีความตั้งใจก่อนที่จะออกจากบ้านได้มีความตั้งใจมาเป็นเวลาหลายวันแรมเดือนแรมปีความตั้งใจที่จะมาสู่สถานที่ตรงนี้ณบัดนี้ในเวลานี้แต่ก่อนที่เราจะมาสู่สถานที่ตรงนี้ในเวลานี้บัดนี้เราก็ได้พบได้เห็น
ได้ยินได้ฟังและได้สิ่งที่เราไม่ตั้งใจว่าจะได้และเราไม่พยายามที่จะทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจากการกระทำแม้จะเป็นอิทธิผลคือผลที่น่าพึงพอใจสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เมื่อเราเดินทางแม้เราไม่ต้องการจะพบจะเห็นเราไม่ต้องการจะสัมผัสความร้อนความเย็นจากเส้นทางที่เราเดินมาตามลำดับนั้น แต่ที่สุดถึงที่สุดเราก็ต้องผ่านอารมณ์ได้พบทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้รสทางลิ้นได้สัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งและก็ได้ความพอใจในสิ่งที่เป็นอิทธิผลคือผลที่เราคิดว่าน่าชอบใจน่าพอใจแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจแต่ก็เป็นผลพลอยได้พระพุทธองค์จึงเปรียบเหมือนกันกับลาภยศสรรเสริญอันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความพอใจสำหรับผู้ที่มีจิตใจยังชุ่มไปด้วยราคะชุ่มไปด้วยตัณหาคือความพร่องความอยากความต้องการที่มีอยู่ภายในจิตใจก็เกิดความพอใจบางครั้งก็กลายเป็นอุปทานคือความติดยึดจนกลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการทำทุจริตต่างๆทั้งที่ไม่ตั้งใจจะทำแต่เพราะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เข้ามาปรุงเข้ามาแต่งสิ่งที่เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างทางที่เราเดินทางเหมือนกันกับผู้ปรารถนาความหลุดพ้นทางจิตใจสาธุชนทั้งหลายท่านผู้เจริญทุกท่านที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดำเนินตามหลักขององค์มรรคคือทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ต่างก็เป็นผู้เห็นแล้วซึ่งภัยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เรียกว่าความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่ชอบใจการเข้าไปประจวบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังไม่เป็นไปตามปณิธานคือความปรารถนาความต้องการของตัวเองก็ทำให้เกิดความคับแค้นใจทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจผู้มีปัญญาคือผู้มีวาสนามีอุปนิสัยที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตที่เรียกว่าปุเพกตปุญญาตาก็รู้ทางที่จะแก้ไขด้วยปัญญาด้วยสติคือความระลึกรู้อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความดีที่ตนได้สั่งสมได้กระทำมาตามลำดับในอดีตที่ผ่านมาตามลำดับนั้นก็พยายามที่จะขวนขวายในการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอกุศลทุจริตกรรมพยายามที่จะดำเนินตามองค์แห่งมรรค
มีสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบเว้นจากกรรมที่เป็นทุจริตกรรมทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางจิตใจเพราะรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นที่สะท้อนออกมาให้ได้รับความลำบากคับแค้นใจนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเศษของกรรมที่เราเรียกว่าบาปเป็นส่วนที่เรียกว่าเศษของกรรมจึงพยายามที่จะปิดกั้นทางที่จะเดินไปสู่การกระทำพุทธริตพยายามขวนขวายในสิ่งที่เป็นสุจริตกรรมอย่างน้อยก็ตั้งใจให้มั่นคงปลูกศรัทธาคือความเชื่ออย่างลงในกรรมเป็นกรรมมัสกตาศรัทธาว่าสิ่งนี้เกิดจากผลของกรรมที่เราทำมาแล้วในอดีต บัดนี้เราจะไม่ทำเพื่อเป็นการสืบทอดหรือเป็นการต่อยอดแห่งเศษของกรรมนั้นให้สูงขึ้นให้เป็นผลที่เป็นสันตติคือสืบทอดด้วยพลังแห่งสติคือความเป็นผู้ระลึกรู้ว่าผลนั้นเกิดขึ้นจากกรรมคือการกระทำก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงกรรมคือการกระทำส่วนที่จะทำให้เกิดบาปอกุศลทุจริตพยายามขวนขวายด้วยความอุตสาหะวิริยะความเพียรความพยายามตั้งใจในการที่จะสนับสนุนดำเนินไปสู่ทางที่จะนำมาซึ่งความบริสุทธิ์หรือขวนขวายในจิตอันจะให้เกิดสติสัมปชัญญะเป็นมหาสติคือเป็นสติที่ยิ่งใหญ่เป็นสติที่มีพลังสามารถที่จะกั้นความคิดสามารถที่จะกั้นการกระทำสามารถที่จะกั้นคำพูดให้พ้นไปจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตจากผลที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความดีกลายเป็นผู้มีสติที่สมบูรณ์เรียกว่าสติพละหรือมหาสติเป็นผู้มีสติที่ยั่งยืนเป็นผู้มีสติที่มั่นคงไม่มีอารมณ์ใดที่จะเข้ามาปรุงคือไม่มีช่องว่างที่จะเปิดช่องว่างนั้นให้กับอารมณ์ต่างๆเข้ามาปรุงเข้ามาแปลจิตใจทำให้จิตนั้นตกไปสู่อำนาจจนเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรมไม่มีแม้แต่ความคิดในส่วนที่เป็นมิจฉาสังกัปปะคือความคิดที่เป็นไปในทางที่ไม่ชอบเป็นมิจฉาสังกัปปะเช่นความนำริที่เป็นไปด้วยอำนาจของกามความนำริที่เป็นไปด้วยอำนาจของแรงพยาบาทอาฆาตการผูกความเจ็บไว้ในใจการกระทำซึ่งความพยาบาทในการที่จะประทุษร้ายในการที่จะเบียดเบียนไม่เปิดช่องว่างไม่มีช่องว่างให้อกุศลดังกล่าวนี้เข้ามาแปรหรือเข้ามาทำลายจิตเพราะจิตนั้นสมบูรณ์มีพลังที่หนักแน่นด้วยสติพละคือความเป็นผู้มีสติที่มั่นคง
จะคิดอะไรจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่ขาดสติไม่ทิ้งสติมีความระลึกรู้ก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดเพราะอาศัยศรัทธาคือความเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อไปจนกระทั่งว่าความทุกข์ที่จะดับไปที่จะไม่เกิดขึ้นมาชี้ทางให้จิตนั้นดำเนินไปก็คือความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำความดีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบอุปมาเหมือนกันกับน้ำอันบริสุทธิ์น้ำที่บริสุทธิ์ที่สะอาดปราศจากมลทินปราศจากละอองธุลีไม่ว่าจะเทลดลาดลงไปที่ใดก็ตามแม้ที่นั้นเป็นที่สกปรกเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสโครกแต่ก็สามารถที่จะทำให้บริสุทธิ์ทำให้สะอาดขึ้นมาได้เพราะน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดกิเลสอาสวะสิ่งหมักดองเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่หมักหมมอยู่ภายในจิตใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความทุกข์จึงมีการทำทุจริตทางกายทางวาจาและทางจิตใจกายเป็นผู้ไม่มีสติไม่มีความระลึกได้ก่อนทำก็คิดไม่ได้ก่อนพูดก็คิดไม่ได้ก่อนที่จะระลึกในสิ่งใดก็คิดไม่ได้ประดีหรือชั่วก็ทำไปตามแรงแห่งอารมณ์ คือสังขารที่เข้ามาปรุงเข้ามาแต่งเข้ามาแปลจิตใจทำให้จิตนั้นตกไปสู่อำนาจของกิเลสและในที่สุดการกระทำนั้นก็กลายเป็นทุจริตกรรมเพราะปราศจากสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวเพราะสติสัมปชัญญะนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นสิ่งของและสติสัมปชัญญะนั้นก็คือผลที่เกิดขึ้นจากความดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความดีที่บุคคลกระทำที่สำเร็จจากทานศีลภาวนาวิยาวจิกิจทิฏฐุชุกรรมกรรมทั้งหลายเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้อันบุคคลกระทำลงไปแล้วไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อน และไม่เป็นไปเพื่อทำบุคคลอื่นให้ได้รับความลำบากประพฤติตนให้เป็นบุคคลผู้ที่เป็นเครื่องประดับโลกคือไปสู่ที่ใดอยู่ที่ใดปรากฏในสถานที่ใดเป็นที่สบายตาของผู้พบเห็นเป็นที่สบายหูของผู้ได้ยินได้ฟังเป็นที่สบายใจของผู้มีความคิดนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความดีจนกลายเป็นสติแปลว่าความเป็นผู้ระลึกรู้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่านี่คือธรรมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าความไม่ประมาทและเป็นธรรมที่นำไปสู่ความไม่เสื่อมนำไปสู่ความไม่ตาย
อมาโดมัจจิโนปดังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายปมาโดมัจจิโนปดังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอปมาโดอมตังปดังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ประมาทพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าเป็นผู้ตายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่กี่ร้อยปีก็ตามชีวิตนั้นก็ไม่มีความหมายเหมือนกันกับคนที่ตายแล้วเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะส่วนบุคคลผู้มีสติสัมปชัญญะมีความระลึกได้รู้ตัวแม้มีชีวิตเป็นอยู่เพียงวันเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสสรรเสริญยกย่องว่าเป็นบุคคลผู้ไม่ประมาทท่านเปรียบเหมือนกันกับม้าที่มีฝีเท้าที่ดีย่อมทิ้งย่อมละม้าที่มีฝีเท้าที่เลวไปเหมือนกันกับบุคคลผู้มีความไม่ประมาทคือสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์จะทำจะพูดจะคิดจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งส่วนที่เป็นวัตถุทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติธรรมเกิดขึ้นจากความดีที่เรียกว่าวาสนาบารมีที่จะส่งเสริมชีวิตของทุกคนนั้นให้ดำเนินไปสู่ความถูกต้องและทำภพชาติให้สั้นเข้าจนสามารถที่จะกำหนดภพกำหนดชาติในส่วนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภพชาติที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะต้องเที่ยวไปนั่นไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอนัมัตตะเคไม่มีที่สิ้นสุดคือนับไม่ได้นับ1 2 3 4ไม่ได้แต่ผู้อาศัยความไม่ประมาทพยายามที่จะขวนขวายส่งเสริมปรารภความเพียรนำออกซึ่งเหตุแห่งบาปหรือความชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยความประมาทในก่อนที่ได้กระทำไว้แล้วในก่อนพยายามเพิกถอนพยายามนำออกด้วยการกระทำความดีเช่นนำออกซึ่งความโลภด้วยการให้ทานนำออกซึ่งความโกรธด้วยการรักษาศีลเจริญเมตตาคือมีเมตตาความปรารถนาดีทั้งแก่ตัวเองทั้งแก่บุคคลอื่นไม่คิดพยาบาทอาฆาตแม้เขาจะมีความคิดหรือเขาจะพยาบาทอาฆาตแม้ที่สุดถูกเบียดเบียนจากบุคคลผู้ที่ไม่มีสติสัมปชัญญะผู้ที่ตกในอำนาจแห่งความประมาทและความเมาเหมือนช้างตกมันก็ไม่มีการประทุษร้ายไม่มีการโต้ตอบผลแห่งความดีนั้นก็จะทำให้จิตใจนั้นพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมคือพ้นจากอำนาจแห่งความโกรธที่จะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเบียดเบียนชีวิตจะเบียดเบียนทรัพย์สินหรืออิสรภาพทำให้หมดอิสรภาพทำให้เสื่อมจากทรัพย์สินอะไรต่างๆซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากแรงแห่งพยาบาทที่ผูกความเจ็บไว้ภายในจิตใจ
ก็จะละออกไปได้ถอนออกไปได้ด้วยการเจริญเมตตารักษาศีลห้ามจิตจากความเมาในอารมณ์ต่างๆที่จะชักนำหรือน้อมจิตให้ตกไปสู่อำนาจของความกำหนัดความพอใจความหลงละเริงเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆโดยไม่ได้พิจารณาให้เห็นโทษมองเห็นเป็นความสุขเช่นบุคคลมองเห็นกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเห็นว่าเป็นความสุขไม่ได้พิจารณาให้เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ว่ากามเต็มไปด้วยความทุกข์กามเปรียบเหมือนกันกับลูกศรกามเปรียบเหมือนกันกับหลุมมูดหลุมคูดกามเปรียบเหมือนกับหลุมฐานเพลิงกามเปรียบเหมือนกับหลุมขวากหนามกามนั้นนำชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความทุกข์ไม่มีความสุขในส่วนที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากกามทั้งหลายกามคืออะไรกามก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความพอใจความใคร่ความกำหนัดความยินดีที่เราจะนำเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันก็คือกามเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคกามทั้งนั้นซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากความพอใจของแต่ละคนก็นำเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเราคิดว่าจะทำให้เกิดความสุขแต่ที่จริงแล้วผลที่เราได้รับซึ่งเป็นผลติดตามมาเพราะอาศัยกามเป็นเหตุนั้นก็คือความทุกข์นั่นเองเป็นความทุกข์เป็นความคับแค้นเป็นความเดือดร้อนอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ว่าสุขเกิดจากสิ่งใดทุกข์ก็ติดตามมาเพราะอาศัยสิ่งนั้นความพอใจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดความเสียใจความยินดีเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดความเศร้าโศกความเสียใจความอึดอัดคับแค้นใจล้วนแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความยินดีความพอใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้คือเรื่องของกามเพราะฉะนั้นผู้อาศัยความไม่ประมาทจึงไม่ตกไปสู่อำนาจของกามพิจารณาอยู่เสมอเห็นโทษแม้เราจะเข้าไปเสพก็เสพด้วยความเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแสดงไว้ว่าโลกามีสร้างปัจเจเหสันติเปโคผู้เพ่งสันติพึงละโลกามิเสียพึงละกามเสียผู้เพ่งสันติโลกามิคืออะไรก็คือเหยื่อเป็นเครื่องล่อใจให้สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในโลกหลงละเลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกอยู่ในภพอยู่ในวัฏสงสารเป็นเหยื่อเป็นเครื่องล่อใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตาเห็นโลกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องโผฏฐัพพะจนในที่สุดจิตใจเข้าไปยึดมั่นเข้าไปทำความพอใจในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าอามิตรคือเป็นเหยื่อของโลกเพราะฉะนั้นผู้เพ่งสันติที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้ละโลกามิตรก็คือละสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองละอย่างไรคำว่าละในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องนุ่งห่มผ้าไม่ต้องบริโภคอาหาร
ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมถึงข่าวตายก็ตายไปไม่ใช่อย่างนั้นที่พระองค์สอนให้ละในที่นี้ก็คือให้ละทางใจกายเสพเข้าไปเถอะเราจะเสพเข้าไปเราจะมีมากมายในอารมณ์ส่วนที่เป็นเหยื่อของโลกนั้นย่อมเป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกให้เห็นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีบุญมีบุญมีกุศลมีความดีที่ได้สั่งสมไว้มีต้นทุนแห่งความดีที่ได้สั่งสมไว้จึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติแต่อย่าไปยึดติดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราพระพุทธเจ้าพระองค์สอนว่าให้ละคือละทางใจตั้งใจอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านั้นไปวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะต้องพลัดพรากจากเราไปแม้สิ่งเหล่านั้นยังไม่พลัดพรากจากเราไปเรายังไม่พลัดพรากจิตจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปก็ไม่สามารถจะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับคนที่กำลังเจ็บหนักแม้มีสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขเช่นอาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่อาศัยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำความสุขให้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่กำลังตกในถ้ำกลางแห่งทุกขเวทนาคืออำนาจแห่งความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากเหตุปัจจัยมีความโลภความโกรธความหลงตลอดถึงเศษแห่งกรรมที่เรียกว่าความลำบากความตากตรำที่เกิดขึ้นเป็นเศษของกรรมก็จะต้องได้รับผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการละที่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ละก็คือตั้งใจพร้อมที่จะถอนใจของเราออกจากความยึดมั่นถอนจิตของเราจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายดังกล่าวนั้นไม่ให้เกิดความสำคัญจนกลายเป็นความหลงระเริงเป็นความกำหนัดความขัดเคืองความเมาความหลงเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพยายามรักษาจิตพยายามประพฤติธรรมการประพฤติธรรมก็คือการรักษาจิตนั่นเองไม่ให้จิตของเราตกไปสู่อำนาจฝ่ายต่ำพยายามประคองจิตของเราให้สูงขึ้นกว่าอำนาจฝ่ายต่ำพระผู้ประพฤติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธัมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมนั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดๆย่อมได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติธรรมนั้นนำมาซึ่งความพึงพอใจอันเป็นผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการรักษาจิตการคุ้มครองจิตไม่ให้จิตของเรานั้นตกไปสู่อารมณ์ฝ่ายต่ำอันนี้คือเหตุและผลที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความอัศจรรย์ปรากฏอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระองค์สามารถที่จะจำแนกสามารถที่จะนำมาซึ่งสิ่งอันเป็นความสุขความบันเทิงใจความเอิบอิ่มใจให้เป็นผลสะท้อนถึงจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นผลสะท้อนออกไปทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยสันติคือความสงบไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนอันเป็นผลที่จ
จะทำให้เกิดทุจริตกรรมทั้งส่วนที่เป็นไปทางกายทางวาจาและทางจิตใจจึงขออนุโมทนาในส่วนแห่งกุศลเจตนาสัมมาปฏิบัติความตั้งใจอันชอบที่เป็นไปตามหลักแห่งมรรคมีองค์แปดประการที่ท่านผู้เจริญได้ขนควายให้เป็นไปทางกายทางวาจาและทางจิตใจดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการกระทำเพื่อเป็นการส่งเสริมบุญกุศลสุโขกุญญสุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ปุญญานิพโรกัสเมงปฏิทาโหนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกคือชั่วโมงข้างหน้าเราจะมีความสุขเราระลึกถึงบุญที่เราได้กระทำในชั่วโมงนี้วันข้างหน้าเราจะมีความสุขเราระลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้เดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าสืบต่อไปตามลำดับผู้มีบุญกุศลที่ได้กระทำไปแล้วก็จะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าบุญกุศลนั้นจะชี้ทางเป็นตัวชี้ทางเป็นกำลังชี้ทางให้กระทำกรรมส่วนที่เป็นสุจริตกรรมตรงกันข้ามบุคคลผู้กระทำบาปอกุศลทุจริตเขาก็ย่อมคิดเป็นไปตามอำนาจแห่งอกุศลทุจริตเป็นตัวชี้ทางคนดื่มเหล้าก็ต้องไปสู่โรงเหล้าคนเล่นการพนันก็ไปสู่บ่อนการพนันคนผู้ที่มีจิตใจทะเยอทะยานด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามก็ย่อมไปสู่สถานที่และทำสิ่งนั้นตามอำนาจตามพลังที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ได้สั่งสมไว้ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและผลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพของบุญมีทานศีลภาวนาในส่วนที่เป็นปุญญานุภาพตลอดถึงอำนาจแห่งศีลที่ได้รักษาดีแล้วจนกระทั่งถึงเทวานุภาพอานุภาพที่เกิดขึ้นจากคุณงามความดีของจิตวิญญาณทั้งหลายที่ได้สั่งสมไว้ที่สถิตอยู่ณสถานที่และภพภูมิใดก็ตามทั้งหมดดังกล่าวนี้จงมาประมวลลงเป็นพละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสกัดกั้นสรรพอุปัทวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขออำนาจแห่งความดีจงบันดาลให้สาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้เจริญทุกท่านจงถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงถึงซึ่งความเป็นผู้ปราศจากโรคาพยาธิเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขปราศจากโรคาพยาธิที่จะเข้ามาคุกคามและเบียดเบียนให้เป็นผู้ได้ช่องได้โอกาสในการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อเป็นการสั่งสมเพิ่มเติมบุญวาสนาบารมีให้เกิดขึ้น
ขออนุภาพแห่งบุญจงรักษาพระจงคุ้มครองเทพทั้งหลายจงบันดาลประทานพรให้ทุกท่านถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองพ้นจากอำนาจแห่งมารและบ่งของมารบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคือสันติวรบทเป็นไปตามปณิธานความปรารถนาทุกประการดังพระธรรมเทศนาที่อัญเชิญขึ้นมาแสดงตามลำดับก็เห็นว่าสมควรแก่การในเวลาขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้